ท่านผู้ชมแล้วก็ผู้ติดตามทุกๆท่านนะคะตอนนี้อาจารย์มาอยู่บนภูเขาพนมรุ้งนะคะอุทยานประวัติศาสตร์นะคะเป็นที่ตั้งของมหาปราสาทหรือบ้านของพระศิวะอันยิ่งใหญ่นั่นเองนะคะสถานที่แห่งนี้นะคะเป็นภูเขาไฟที่ดับแล้วนะคะแล้วก็เปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตอนนี้ก็คือมีความเชื่อว่าภูเขาไฟแห่งนี้น่ะดับแล้วนะคะจนมาในยุคหนึ่งนะคะคนโบราณนะคะได้รับอิทธิพลทางศาสนาพราหมณ์ฮินดูก็ได้ขึ้นมาสร้างปราสาทไว้บนยอดเขาภูเขาไฟแห่งนี้นะคะเรียกว่าภูเขาพนมรุ้งนะคะนั่นเองนะคะดังนั้นกว่าจะสร้างพนมรุ้งเสร็จนั้นก็ต้องกินต้องใช้ต้องดื่มเราจะเดินลงไปตักน้ำอยู่ด้านล่างเขาแล้วก็ขึ้นมาก็ไม่ได้ดังนั้นนะคะด้วยความชันฉลาดของคนโบราณนะคะบรรพบุรุษของเราก็ได้สร้างนะคะอันนี้ก็คือปล้องภูเขาไฟนะคะที่ดับแล้วนั่นเองแล้วก็คนโบราณก็ดัดแปลงจากปล้องภูเขาไฟเนี่ยให้เป็นบารายที่เก็บน้ำนะคะเป็นสระน้ำเป็นที่เก็บน้ำซึ่งสระน้ำนี้นะคะอาจจะมีความเชื่อว่าเป็นสระน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่อาจจะถูกใช้ในการอุปโภคแล้วก็บริโภคด้วยนะคะแล้วก็เป็นน้ำนะคะที่ใช้ตลอดทั้งปีไม่แห้งนะคะไม่แห้งไม่เหือดเลยนะคะแล้วก็สามารถที่ใช้ดื่มกินนะคะทำอาหารแล้วก็อาบได้นะคะเพราะว่ามีศาสนสถานอยู่ด้านบนแล้วก็มีคำตามความคิดของอาจารย์เนี่ยอาจารย์คิดว่าน่าจะมีการสร้างที่พำนักของเหล่าดาบสฤาษีนะคะนักรบนักบวชต่างๆนะคะที่จะต้องมาอาศัยมาประจำอยู่ในเทวสถานแห่งนี้นะคะดังนั้นน้ำจึงเป็นแหล่งสำคัญนะคะแล้วก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะที่จะเอื้อประโยชน์ในการดำรงชีวิตนะคะในการมีชีวิตอยู่บนภูเขาไฟแห่งนี้นั่นเองจากที่ทุกท่านได้มองเห็นนะคะเราจะมองเห็นศิลาแรงขนาดใหญ่นะคะที่ถูกตัดเป็นชิ้นๆนะคะแล้วก็วางเรียงรายแบบสวยงามนะคะเพื่อที่จะเป็นกั้นภูหาต่างๆนะคะให้ลายล้อมไปแล้วก็ให้กลายเป็นสระน้ำขนาดใหญ่นะแต่เดิมนี้น่าจะเป็นลักษณะการสร้างขึ้นโดยให้แบบสวยงามเนาะแล้วก็มีความงดงามมีความสวยงามนะคะแล้วก็มีการประหารทานบ้างอะไรบ้างดังนั้นการสร้างน้ำแต่ละที่นี้นะคะน่าจะเป็นความสวยงามจริงๆเดี๋ยวจะพาทุกท่านลงไปดูชั้นของศิลาแรงนะว่าชั้นศิลาแรงเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วตอนนี้ถ้าทุกท่านได้มองเห็นข้างๆร่องภูเขาไฟแห่งนี้นะคะดูนะคะดูจากการวางระบบของหินนะคะเป็นศิลาแรงเนี่ยจะมีการวางด้วยแรงแบบนี้มาแต่เดิมนะก็จะวางเป็นกรอบน่าจะเป็นบันไดเป็นขั้นลงมานะคะวางระนาบลงมานะคะอันนี้ก็จะเป็นการตัดหินจากของคนโบราณเลยที่มาวางไว้ที่เรามองเห็นนะคะที่เรามองเห็นนี่ก็คือเป็นออริจินอลิตี้เลยนะคะยังไม่มีการปรับแต่งแต่อย่างใดดังนั้นนี่คือร่องภูเขาไฟนะคะเป็นสถานที่หนึ่งที่อาจจะเป็นทางผ่านของนักท่องเที่ยวที่อาจจะขี่ผ่านเข้าไปแล้วก็ขึ้นไปบนปราสาทเลยนะคะแต่จุดนี้นะคะก็ยังไม่เป็นที่รับรู้อย่างหลากหลายว่าที่นี่คือร่องภูเขาไฟที่เคยมีน้ำไฟปะทุขึ้นมาจากใต้ดินนะคะแล้วก็หลั่งไหลลงไปสู่ท้องไร่ท้องนาในเมื่อหลายแสนล้านปีที่แล้วนะคะตอนนี้ก็คือมีความเชื่อว่าดับสนิทนะคะแล้วจนมาปัจจุบันก็ได้กลายเป็นอุทยานประวัติศาสตร์เป็นที่ตั้งของวัดพระศิวะหรือเรียกว่าพนมรุ้งนั่นเองนะคะกราบขอบคุณกราบสวัสดีค่ะ